สบายดีพี่น้องคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องมาตัดใยเห็ดเพืองเห็ดเพืองของเตี้ยปลูกใส่ต่อเพืองเขาอันนี้คือบ่มใยไหว6คืนเลยเพราะว่ามันอยู่ในห่มมันอยู่ในห่มใหม่แล้วใยมันเดินมันสิเดินซ่าห่มใหม่แบบสิก็เลยต้องบ่มเฮิงแน่สาเหตุที่ปลูกใส่ห่มก็คืออันนี้มันเป็นเห็ดเพืองปลูกย่ำแรกย่ำฮอดถ้าเฮาปลูกอยู่กลางแจ้งนะมันสิรักษาอุณหภูมิยากในช่วงเห็ดกำลังออกดอกมาเบิ่งนํากันเลยพี่น้องเพราะใหญ่สิเดินหลายหรือเดินน้อยพวกเริ่มกินเบิ่นเลยเรียนใหญ่เพิ่นก เครื่องนี่เดินบ่ทันลายปานใดข้างหน้านานมันอยู่ห่มมันก็เลยแบบว่าสิฮ้อนบ่แห้งกับอันอีกอย่างก็คือเพื่องที่เอามาเฮ็ดซั่นมันบ่หนามันบ่สูงแล้วมันฮ้อนบ่แห้งมันเพื่องบ่ค่อยลายเลยก็เลยเฮ็ดกล่องบ่ใหญ่ใหญ่ก็ลายอยู่สุดไรซีมีแต่ทั้งขางลายปวกกินเลยการตัดใยก็คือการเปิดแบบสิแล้วเปิดให้อากาศเพราะว่าเฮาอันมักอันเสื่ออยู่นี่ก็6คืนแล้วถ้าเป็นปลูกใส่กางมันสิบ่เฮิงแบบนี้3คืนก็คือสิใหญ่สิเต็มเลยเพราะว่ามันฮ้อนเพื่องนี่มันบ่ค่อยฮ้อนมันก็ใหญ่สิเดินซ่าเฮาบ่มเสื่ออยู่6คืนอากาศมันก็สิเสียไปแล้วเฮาก็มาเปิดอากาศเสียออกก็คือให้มันได้รับออกซิเจนได้รับอากาศใหม่ก็คือเอิ้นว่าตัดใหญ่ถ้าอันเพื่องเฮายังสุ่มๆอยู่เฮาก็บ่โฮดน้ําก็ได้ถ้าเพื่องเฮามันแห้งก็คือเฮาก็สิโฮดน้ําอันนี้เฮาสิโฮดน้ําในเอาน้ําสิบัวแล้วก็มาโฮดเฮาโฮดบ่หลายเด้อโฮดพอสุ่มๆโคตรจำหนีพี่น้องแล้วก็พ่อเพราะว่าเพื่อนเขายังซุ่มอยู่หลังจากเขาโหดน้ำตัดใยเรียบร้อยเขาก็เอาไม้มาเห็ดกงๆไว้แบบนี้เนาะเพื่อไว้จะได้คุ้มผ่ายางสูงขึ้นตอนบ่มเสื้อน่ะคือบ่ทันได้ใส่ไม้เพราะว่าอยากให้มันฮ้อนแห้งก็คื
เอาผ้ายางคุ้มติดกับอันเพื่องเลยของเพื่องเลยปัดตัดใหญ่แล้วเฮากับมาเฮ็ดแบบสี่เฮาจังสิได้คุ้มผ้ายางหลังจากเอาไม้มากงใส่แล้วแล้วเฮาก็เอาผ้ายางมาคุ้มไว้แบบสี่เนาะคือช่วงนี้ยังบ่ทันได้เปิดช่องอากาศเด้อยังบ่ทันเฮ็ดช่องอากาศคือปิดไว้แจ๊ะๆคือเก่าหลังจากซองขึ้นไปเฮาค่อยมาเพิ่มช่องอากาศให้คือตอนนี้คือเอาผ้ายางคุ้มแล้วก็เอาไม้มาทับตีนผ้ายางไว้แบบนี้ยังบ่ทันได้เพิ่มช่องอากาศหลังจากเอาผ้ายางมางุ้มไว้แล้วเฮาก็เอาผ้าอันกันแสงบ่รู้ว่าผ้าต่างผ้าแบบสิมาอันปกทับอีกเพราะว่าบ่ให้มันโดนแสงแดดคลิปนี้ก็จบสำหรับพี่น้องสบายดีไว้พบกันคลิปใหม่